แชร์สาวข้างกายหนุ่มกะลาเป็นคนเดียวกับที่ทำอเล็กโดนถล่มด่าละมาแล้วชาวเน็ตเห็นสาวมือที่สามทำบ่อยพระเอกคนอื่นด้วยเตือนแล้วนะแชร์สาวข้างกายหนุ่มกะลาเป็นคนเดียวกับที่ทำอเล็กโดนถล่มละมาแล้วจากกรณีประเด็นร้อนโซเชียลไปตามสืบหามือที่3หนุ่มกะลาและจูนภรรยาปรากฏว่ามีชาวเน็ตไปเจอคลิปที่เคยเป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ของพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชขณะไปงานหนึ่งแล้วล้างมือออกมาเดินผ่านแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้ขอจับมือหน่อยแต่อาเล็กขอโทษไม่ได้ให้จับมือเพราะเข้าห้องน้ำมามือเปียกน้ำอยู่โดยมีการนำคลิปนี้ไปลงในโซเชียลทำให้อาเล็กโดนด่าเละประมาณว่าหญิงเหลือเกินไม่ให้จับมือนั้นโลกโซเชียลมีการไปสืบถึงผู้หญิงที่ทำอาเล็กโดนด่าเละเป็นคนเดียวกับที่หนุ่มกะลากำลังคบหาโดยมีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความด้วยว่าเผื่อใครยังไม่รู้ผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกับที่ไปขอจับมืออาเล็กแล้วไม่ได้จับเพราะเขาเพิ่งออกจากห้องน้ำอะแกรนางเลยเอาคลิปไปลงให้คนมาด่าเขาจนเป็นข่าวฮือหนุ่มกะลาท่ามกลางคอมเมนต์รุมถล่มอย่างหนักบ้างก็บอกมีพฤติกรรมแบบนี้เคยทำกับพระเอกคนอื่นด้วยเตือนหนุ่มกะลาก็ระวังตัวเช่นการอาทิหรือชอบมาในรูปแบบแฟนคลับน่ากลัวกลัวเหมือนพยายามเข้าใกล้ผู้ที่มีชื่อเสียงถ้ามีโอกาสรวบใครได้ก็เอาผู้ช่วยทุกคนไม่ได้ง่ายเหมือนหนุ่มกะลานะคะนางถ่ายคลิปแบบนี้และจับมือหลายคนมีบอยปกรณ์ด้วยแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆหนุ่มกะลาระวังตัวโดนเฉดหัวนะจ้าทำได้ทุกอย่างเพื่อสนองนี้ตัวเองเห็นนางขอจับมือดาราหลายคนอยู่เฮอเป็นต้นขอลงจากคานเมพิชชนาธประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ไฮโซบิ๊กเจอคนที่ใช่แล้วประกาศลงจากคานเมพิชชนาธเผยข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่กับไฮโซบิ๊กหลังรู้จักนิสัยใจคอกันมานาน7ปีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันเรียบร้อยลั่นเจอคนที่ใช่แล้วขออนุญาตลงจากคานนักแสดงสาวเซ็กซี่เมพิชชนาธสาขากรวัย42ปีประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์หลังรู้จักกันมา7ปีโดยเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้พบปะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนดาราคนในวงการบันเทิงโดยสาวเมได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนเมขออนุญาตทักทายยามเย็นนะคะวันนี้เมมีเรื่องสำคัญในชีวิตของเมมาบอกค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเมและคุณบิ๊กแฟนของเมได้ตกลงใจกันว่าเราพร้อมแล้วและเราอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจึงได้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเมื่อวันที่18มิถุนายนคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของเมเป็นข่าวมากมายเกี่ยวกับความรักมาโดยตลอดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความรักและกำลังใจจากทุกคนวันนี้เมคิดว่าเมได้พบคนที่ใช่และดีกับเมแล้วก่อนหน้านั้นเราเป็นเพื่อนกันมา3ปีต่อด้วยเป็นแฟนกันอีก3ปีกว่ารู้จักนิสัยใจคอกันมาก็เกือบ7ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีทำงานเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่และใจเย็นทำให้เมใจเย็นขึ้นมากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจและเราก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยจึงอยากแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนที่เมรักและรักเมสบายใจและร่วมยินดีกับเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านจนจบและขออนุญาตลงจากคานค่ะก็ว่าจะไม่รักเม
เมียหม่ำจกมกลั่นทีมเมียหลวงโพสต์สะเทือนหลังปมระอุวงการหนุ่มกลาทีมเมียหลวงเคลื่อนไหวกันรัวๆโพสต์เดือดมากถึงคนเป็นผัวเมียหม่ำจกมกลั่นทีมเมียหลวงโพสต์สะเทือนหลังปมระอุวงการหนุ่มกลาหลังจากกระแสข่าวร้อนหนุ่มกลากับปัญหามือที่3ทำครอบครัวเตรียมหย่าร้างด้านทีมเมียหลวงออกมาเคลื่อนไหวกันรัวๆวงการบันเทิงทั้งคนที่กล้ำกลืนเป็นเมียหลวงและคนที่ไม่พอใจกับพฤติกรรมผู้ชายที่ไปมีหญิงอื่นทั้งที่ยังมีภรรยาอยู่ตามกฎหมายด้านเมียหลวงในตำนานอย่างมดเอ็นดูภรรยาตลกซุปตาหม่ำจกมกเจอเรื่องนี้เข้าไปขึ้นเลยออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สะเทือนโซเชียลด้วยเช่นกันเป็นภาพสามีกำลังซบอกอยู่พร้อมแคปชั่นว่าซบอกดีๆอย่าหนีกรูนะมึงตายเมียหลวงโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบ้างก็มาสนับสนุนทีมเมียหลวงบ้างก็แห่แซวคำเตือนหรือคำขู่แต่มันคือคำขาดขณะที่ส่วนใหญ่ส่งอีโมจิฮากันรัวๆกับโพสต์สะเทือนจากทีมเมียหลวงถึงสามีหนุ่มกลาป๊อปอดีตทำผิดแก้ไขดีใจยังเจอกันได้ปมเดือดเวทีถึงถีบอิงฟ้ายังต้องกินยาอยู่วีรกรรมเดือดป๊อปกองกูลอดีตทำผิดพลาดแก้ไขดีใจยังเจอหน้ากันได้เผยเหตุโดนลูกค้าคว้าไม้ถึงกับถีบอิงฟ้าอัปเดตอาการซึมเศร้าทุกวันนี้ยังต้องกินยาอยู่รายการ Hello ENGFA อิงฟ้ามาหาณเธอ EP มีอิงฟ้ามาในลุค CEO สาวกร้าวใจและโคจรมาพบกับนักร้องอารมณ์ดีป๊อปปองกูลอีกครั้งที่เรียกว่าเป็นจุดต้นกำเนิดของอิงฟ้าก็ว่าได้จากเวที The Voice งานนี้เรียกว่าตบมุกโบ๊ะบะฮากระจายกรี๊ดลั่นสตูลกันไปเลยอิงฟ้าถามป๊อปปองกูลถึงช่วงหนึ่งที่มีดราม่าหนักมากทางด้านความรักมีวิธีการรับมืออย่างไรที่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ให้ทุกวันนี้อยู่ในเส้นทางที่สวยงามเหมือนเดิมอย่างแรกเลยเราต้องยอมรับกับมันว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดเมื่อมันผิดพลาดแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราเจอปัญหาไม่ค่อยสู้กับมันพอมาเจอครั้งนั้นเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องลงไปแก้ไขที่รากฐานของมันเลยทุกอย่างหลังจากเรื่องเริ่มซาเราก็ลงไปทำการแก้ไขกับครอบครัวทั้งหมดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไม่ทิ้งให้เขาเจ็บปวดทุกวันนี้ความดีใจของเราคือเรายังสามารถเจอหน้ากันได้เจอครอบครัวเขาได้ยังสามารถพูดคุยกับเขาได้แบบที่เขาก็โอเคกับเราด้วยจากนั้นทั้งคู่ได้เล่าถึงบทเพลงกระแทกใจทั้งของอิงฟ้าและป๊อปปองกูลที่ไม่สามารถร้องให้จบได้เพราะได้ยินเมื่อไหร่น้ำตาไหลทำให้นึกถึงเรื่องในอดีตทุกครั้งและป๊อปปองกูลได้เผยถึงประสบการณ์เดือดบนเวทีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือเจอลูกค้าในร้านขึ้นมาคว้าไม้ไปร้องซึ่งวันนั้นเราไม่ไหวแล้วหงุดหงิดมากถีบเก้าอี้ลูกค้าแล้วก็เดินออกแล้วเราก็คิดในใจว่าโดนไล่ออกแล้วล่ะจากร้านนั้นแต่ยังโชคดีที่เจ้าของเขาบอกว่าฉันจะทำโทษเธอด้วยการที่ต่อไปนี้เธอสั่งอาหารร้านฉันเธอไม่สามารถสั่งไข่ดาวเพิ่มได้แล้วต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาสช่วงท้ายของรายการอิงฟ้าได้เล่าถึงช่วงที่ตนเองเป็นซึมเศร้าจนที่เลี้ยงบอกว่าอยู่เริ่มเหวี่ยงคนรอบข้างแล้วนะเราเป็นไม่รู้ตัวจริงๆหนึ่งเพราะเราทำงานเยอะสองอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาโดนกดมากๆบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเอง3คือพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้ชาร์จแบตให้ตัวเองซึ่งทุกวันนี้ก็คงยังต้องกินยาอยู่สามารถติดตาม Hello ENGFA ได้ที่ช่องทาง Facebook We Do YouTube We Do วันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เวลา19 นาฬิกา